กลิ่นศีลพระพุทธภาษิตนปุพพคันโธปริวาทเมตินาจันดนังทคระมันลิกาวาสันตะสะตัญจะคันโธปริวาทเมติสับบาริซาสับปุริโสปวายติจันดนังทครังวาปิอุปลังอัทวสิกีเอเตสร้างคันธชาตานังศีลคันโธอนุตโรกลิ่นดอกไม้ทวนลมไม่ได้กลิ่นจันทร์กฤษณากลัมพักก็ทวนลมไม่ได้ส่วนกลิ่นของสัตบุรุษไปทวนลมได้สัตบุรุษฟุ้งไปได้ทั่วทุกทิศบรรดากลิ่นหอมทั้งหลายเช่นกลิ่นของไม้จันทร์กฤษณาอุบลและมะลิเป็นต้นกลิ่นแห่งศีลเป็นเยี่ยมอธิบายความไม้หอมมีหลายชนิดบางชนิดหอมที่ดอกบางชนิดหอมที่ลำต้นเช่นจันทร์บางชนิดหอมที่รากความหอมเหล่านั้นไปได้ตามลมทวนลมไม่ได้และหอมในขอบเขตเพียงเล็กน้อยคือหอมไปได้ไม่ไกลนักเมื่อไม่มีลมพัดต้องหยิบมาดมจึงจะหอมแม้ความหอมของดอกแคฝอยในชั้นดาวดึงของพวกเทพก็หอมไปได้ตามลมเพียงร้อยโยชน์เท่านั้นแต่กลิ่นศีลของสัตบุรุษหอมไปได้ไกลทั่วโลกและหอมอยู่ได้นานนับเป็นพันปีหรือหมื่นปีดูกลิ่นศีลของพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างรวมทั้งกลิ่นศีลและเกียรติคุณของคนดีอื่นอันพวกเรายังต้องศึกษาประวัติและผลงานของเขาอยู่จนบัดนี้คนเหล่านั้นมีชีวิตอยู่ก่อนพวกเราถึง 2,000 ถึง 3,000 ปีแต่กลิ่นศีลกลิ่นแห่งความดีของท่านก็ยังฟุ้งตลบอยู่เพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงตรัสว่าบรรดากลิ่นทั้งหลายกลิ่นศีลเป็นเยี่ยมพระพุทธเจ้าตรัสพระพุทธพจน์เพราะทรงปรารภปัญหาของพระอานนท์มีเรื่องย่อดังนี้เรื่องปัญหาของพระอานนท์เถระวันหนึ่งพระอานนท์เถระอยู่ในที่หลีกเร้นคือที่สงัดในเวลาเย็นคิดว่าพระพุทธเจ้าเคยทรงแสดงกลิ่นของไม้ไว้3อย่างคือกลิ่นที่เกิดจากดอกเกิดจากแก่นและเกิดจากรากกลิ่นเหล่านั้นฟุ้งไปตามลมเท่านั้นได้ฟุ้งไปทวนลมไม่ได้กลิ่นอะไรหนอที่ฟุ้งไปทวนลมได้ท่านเข้าเฝ้าพระศาสดาทูลถามข้อสงสัยนั้นพระศาสดาตรัสตอบว่ากลิ่นศีลฟุ้งไปได้ทั้งตามลมและทวนลมโดยใจความพระพุทธพจน์ดังนี้อานนท์หญิงหรือชายก็ตามถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเว้นจากปาณาติบาตเรื่อยไปจนกระทั่งถึงสุราเมรัยเป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมปราศจากความตรณีอันเป็นมลทินมีอัธยาศัยน้อมไปในทางศีลสละคนจนพอขอได้คนเช่นนั้นย่อมได้รับความสรรเสริญจากสมณพราหมณ์ที่เป็นบัณฑิตทั้งหลายกลิ่นแห่งความดีของเขาย่อมฟุ้งไปได้ทั้งตามลมและทวนลมดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่านปุพพคันโธปฏิวาทเมติเป็นอาทิมีนัยยะดังอธิบายมาแล้วแต่ต้น